รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะในรอบ10ปีที่ผ่านมาถ้าเราติดตามหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจีนก็คือการที่รัฐบาลพยายามจะยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะเพื่อลบภาพจำเก่าเพราะว่าเวลาที่เราซื้อของจากจีนเอาเป็นสินค้าก่อนก็แล้วกันมันก็จะมี2ภาพที่ถูกจดจำมายาวนานเลยอย่างแรกคือของถูกราคานี่ไม่ต้องสงสัยแต่ว่าพอถึงตอนคุณภาพและการใช้งานจริงเนี่ยคนก็ไม่ค่อยโอเคซื้อมาใช้ได้มีกี่ครั้งก็พังซื้อมาแม้กระทั่งบางทียังไม่ทันจะได้ใช้เลยก็ใช้ไม่ได้ซะแล้วนี่คือภาพในอดีตถูกและคุณภาพต่ำแล้วก็เป็นสินค้าแบบขายส่งเหมาโหลด้อยคุณภาพเรื่องเหล่านี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนรู้อยู่แก่ใจแล้วก็เลยทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะออกแคมเปญและโครงการที่ตั้งเป้าในปีหน้าเนี่ยค่ะจะครบกำหนดระยะเวลาที่โครงการ Made in China เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับคือปี2025เนี่ยเราคงต้องติดตามดูนะคะว่าจะประกาศความสำเร็จแล้วก็แผนแนวทางนี้เนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไม่ต้องรอไปถึงการประกาศถ้าเรากลับมาสำรวจใกล้ๆตัวเนี่ยก็จะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะคะเราเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับสินค้าและก็บริการจีนเนี่ยตัวอย่างง่ายๆในบ้านนี้มีสินค้าไหนที่เป็นของยี่ห้อจีนไหมโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่อำนวยความสะดวกทำความสะอาดนะถ้าไกลถอยไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องของบริการการขนส่งการซื้อสินค้าจากต่างประเทศจากจีนเข้ามาหรือว่าแอปพลิเคชันสำหรับการใช้เงินแอปพลิเคชันที่จะดูหนังเรื่องของความบันเทิงคือมีจีนเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายมิติทีเดียวน่าสนใจว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงจากจีนที่ทำให้เกิดภาพจำใหม่ในสายตาของคนไทยได้อย่างไรบ้างมันเหมือนหรือมันต่างไปจากเดิมนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะแบรนด์จีนในสายตาคนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับผมมีโอกาสที่ไปพูดที่ปักกิ่งนะครับก็เลยทำวิจัยง่ายๆแล้วก็รวบรวมข้อมูลถามไทยผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจไทยจีนคนไทยรุ่นใหม่ที่มีโอกาสใช้สินค้าและบริการของจีนแล้วผมก็บอกว่ารู้สึกยังไงในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสินค้าจีนประเด็นแรกเลยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย10ปีที่แล้วสิ่งที่ผู้คนโดยเฉพาะยิ่งคนไทยต้องบอกว่ากังวลใจมากที่สุดเกี่ยวกับสินค้าจีนก็เป็นมิติด้านคุณภาพเรื่องราคาเนี่ยรับได้นะเพราะส่วนใหญ่สินค้าจีนในยุคนั้นเนี่ยก็จะวางกลยุทธ์ทางด้านราคามาก่อนขายราคาถูกเพื่อเข้ามาเจาะตลาดเข้ามาตีตลาดแต่ประเด็นคุณภาพมีปัญหามากมีหลายคนแสดงความคิดเห็นไล่เลียงสินค้ามากลุ่มแรกๆก็คือพวกอาหารเครื่องดื่มรวมเป็นถึงยานะครับผมเองก็มีประสบการณ์นะสมัยก่อนประจำอยู่เมืองจีนเนี่ยซื้อหาข้าวของขนมนมเนยอะไรต่างๆจากเมืองจีนเอากลับมาฝากพวกเพื่อนฝูงที่อยู่เมืองไทยพอมาถึงปุ๊บแจกไปหลายคนเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยนะมีคุณภาพดีไหมปลอดภัยไหมนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยจีนเขามีปัญหาอาหารไม่ปลอดภัยอยู่ค่อนข้างมากก็เลยทำให้ประเด็นเนี้ยกลายเป็นประเด็นหลักแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยสินค้าอีกหลายรายการนะที่ผมรวบรวมนะมาเนี่ยคนไทยไม่สบายใจแม้กระทั่งสินค้าที่เราใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเป็นของใช้ประจำวันไม่ได้ใช้เป็นประจำเขาก็บอกว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ค่อยมีคุณภาพเครื่องมือทำสวนเป็นหนึ่งในตัวอย่างแต่ที่คนกังวลใจอีกส่วนหนึ่งและมันไกลมากกว่าตัวคุณภาพของสินค้าโดยตรงก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะเพราะว่าถ้าคุณภาพไม่ดีเนี่ยฟืนไฟไหม้ขึ้นมาได้เพราะว่าเวลามันช็อตเนี่ยรวมเป็นถึงไอของก๊อปต่างๆนะที่จีนฮิตในอดีตเนี่ยซื้อมาแล้วคนจะชอบพูดแซวกันบอกว่าก็ไม่ไปถามเขาเนี่ยว่าเป็นของก๊อปที่ซื้อนะแล้วเป็นรุ่นใช้ในประเทศจีนหรือรุ่นใช้ระหว่างประเทศถ้าไปซื้อชุดเนี่ยเพราะประเทศจีนมาก็บินกลับมาเมืองไทยก็ใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยหยอกล้อกันสินค้าที่ผลิตใช้ในเมืองจีนเอาในอดีตเลยเนาะ
กับสินค้าที่เขาผลิตและส่งออกขายเนี่ยคุณภาพมันก็ต่างกันนะเพราะว่าหลายยี่ห้อในจีนที่ประชาชนคนจีนพลเมืองจีนเขาใช้กันอ่ะมันก็พอใช้ได้แล้วมันก็ใช้ได้คงทนอยู่อาจารย์ไปอยู่เมืองจีนมาหลายปีเป็นแบบนั้นไหมคะคือสินค้าของจีนเนี่ยมีระดับคุณภาพที่แตกต่างกันมากแล้วแต่ว่าเราจะไปหยิบแต่ไหนแน่นอนเขาก็มีสินค้าแบรนด์เก่าแก่นะแบรนด์เหล่านี้เป็นแบรนด์ที่ตกทอดมา50ปี100ปีอะไรเงี้ยนั่นก็มีซึ่งคนจีนเนี่ยเขารู้จักแต่บางทีเราไปคนไทยนานๆไปครั้งหนึ่งเราไม่รู้จักว่าแบรนด์เหล่านั้นมันมีความขลังความเก่าแก่อะไรยังไงเราก็ไปเลือกซื้ออะไรตามที่พักพวกเพื่อนฝูงพาไปบริษัททัวร์พาไปเราอาจจะไม่ได้สินค้าที่มีแบรนด์ที่มีคุณภาพดีในระดับหนึ่งนะครับที่คนจีนเขาใช้อยู่อีกอันหนึ่งนะคุณโสภิตที่น่าสนใจข้อสังเกตอันนี้จริงๆแล้วผมตรวจพบในกลุ่มผู้ประกอบการที่ซื้อหาหรือว่านำเข้าสินค้าเหล่านี้มาใช้ในบ้านเราแล้วก็คือด้านบริการคือนอกจากตัวสินค้าแล้วเนี่ยจีนในยุคเดิมมีปัญหามากในเรื่องของบริการเช่นซื้อเครื่องจักรเครื่องมือราคาถูกจริงจากจีนมาแต่ปรากฏว่าบริการหลังการขายไม่ดีนะครับหรืออาจจะไม่มีบริการหลังการขายเลยในยุคนั้นก็กลายเป็นประเด็นในเชิงคุณภาพที่ผู้ประกอบการเราเนี่ยกังวลใจหรือบางคนทดลองซื้อนะเพราะมันถูกแต่มันไม่มีบริการไม่มีแม้กระทั่งบางทีบริการติดตั้งนะในยุคนั้นนะแต่สิ่งที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นผ่านไป10ปีเนี่ยความรู้สึกความคิดเห็นของคนไทยผู้บริโภคไทยนะครับเปลี่ยนไปเกือบสิ้นเชิงคือในบรรดาที่ผมเก็บรวบรวมผมทำแต่ผมทำออนไลน์นะที่ตอบกลับมาเนี่ยมีเพียง2รายจากหลายร้อยรายนะที่บอกว่ายังกังวลใจในเรื่องคุณภาพหรือเมื่อนึกถึงแบรนด์จีนแล้วยังไม่วางใจไปเชื่อมโยงไปสัมพันธ์กับสินค้าคุณภาพต่ำแต่มีแค่2รายนะจากหลายร้อยรายที่ผมเก็บข้อมูลผมก็ถามเขาต่อว่าครั้งสุดท้ายที่ใช้สินค้าจีนเนี่ยเมื่อไหร่เขาบอกเมื่อหลายปีก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนช่วงรอยต่อครับของการพัฒนาพอจะสรุปได้ว่าเกือบทั้งหมดของคนไทยที่ผมทำวิจัยและรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นบวกต่อระดับคุณภาพของสินค้าจีนในยุคปัจจุบันประเด็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความรู้สึกต่อแบรนด์จีนในขณะนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสินค้าบางรายการนะคืออย่างถ้าเรามองบอกว่าสินค้าของไทยดังในสายตาคนจีนก็อาจจะจำกัดอยู่ไม่กี่รายการสินค้าอาจจะบอกเรื่องอาหารของขวัญของตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าในงานวิจัยนี้พบว่าสินค้าและบริการหลากหลายรายการของจีนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับนะในสายตาของผู้บริโภคยุคใหม่ของไทยนะครับสมัยก่อนก็อาจจะเริ่มจากพวกแกดเจ็ตของใช้กระจุกกระจิกนะอุปกรณ์ติดตั้งนู่นนี่ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณโสภิตนี่น่าสนใจมากเพราะ10ปีที่แล้วบอกคนไม่กล้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนมาตอนนี้กับกลายเป็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากอีกอันนึงที่ใกล้ตัวพวกเราโทรศัพท์มือถือพวกสมาร์ทโฟน10ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเขียนและอธิบายความนะบอกว่าสมัยก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือของจีนมาใช้เนี่ยมือถือจริงๆไม่กล้าวางบนโต๊ะอาจจะอายเพื่อนว่าใช้โทรศัพท์มือถือของจีนแต่ปรากฏว่ายุคใหม่กล้าที่จะวางแสดงว่ามีระดับของความมั่นใจในแบรนด์ของจีนสูงขึ้นรูปโฉมอะไรต่างๆของสมาร์ทโฟนจีนยุคใหม่เนี่ยมันดูกิ๊บเก๋มากยิ่งกว่าโทรศัพท์มือถือของโลกตะวันตกบางส่วนก็พูดเลยไปจนถึงแน่นอนอ่ะพวกหุ่นยนต์ซึ่งตอนหลังเราก็เริ่มใช้มากขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวเราอีกอันนึงก็คือกำลังดังก็คือรถ EV ซึ่งสะท้อนว่าโหวันนี้เนี่ยสินค้าจีนได้รับการยอมรับในสายตาของผู้คนผู้บริโภคคนไทยกว้างขวางมากถ้าเราถอดรหัสแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าจีนเขาทำยังไงบ้างแบ่งกลุ่มของประเภทสินค้าใหญ่ๆได้สัก 3-4 ประเภทไหมฮะอาจารย์อันที่1ก็คือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าอันที่2ก็คืออาจจะเป็นสินค้าที่เป็นแบบนวัตกรรมอย่างเช่นรถ EV หรือหุ่นยนต์นะฮะและอันที่3ก็คือแกดเจ็ตแล้วก็ device หรืออุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือที่ใช้กับการสื่อสารรัฐบาลจีนเขาทำยังไงกับคุณภาพหรือการจัดการกับบริษัทจีนเหล่านี้คะก่อนไปประเด็นนี้มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มครับผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นแล้วก็บางทีระบุออกมาเลยนะอย่างเช่นสมัยก่อนคนไม่อยากดื่มเบียร์ชิงเต่าเหล้าเหมาไถอะไรเงี้ยเฉยๆอ่ะเดี๋ยวนี้คนยอมรับมากขึ้นมีการระบุถึงเครื่องดื่มชานมต่างๆเฮ้ทีเอ่ยอะไรเอ่ยและมี่เสวยที่กำลังดังในบ้านเรานี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง
ที่เราบอกว่าโอ้โห10ปีเนี่ยนะเขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยแต่ประเด็นของคุณโสภิตน่าสนใจว่าทำไมมันถึงก้าวกระโดดได้เร็วขนาดนี้ผมคิดว่าอันแรกเลยนี่นะต้องให้เครดิตกับรัฐบาลจีนเขาเป็นเหมือนลมใต้ปีกเป็นลมที่พัดแรงมากมีพลังซ่อนอยู่มากสามารถที่จะพยุงปีก SME ผู้ประกอบการต่างๆของจีนยกระดับการสร้างแบรนด์ขึ้นมาสู่เวทีไม่ใช่เฉพาะในประเทศจีนแต่สู่เวทีสากลได้อย่างรวดเร็วถ้าลงรายละเอียดเนี่ยเราจะนึกถึงความพยายามตั้งแต่การสร้าง country brandคือแบรนด์ของประเทศคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนพูดถึงประเทศจีนเนี่ยสมัยก่อนพูดถึงประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่าความรู้สึกของคนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเชิงลบหรือเฉยๆนะฮะต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศจีนจีนก็รู้แล้วก็ทุ่มเททำหลายสิ่งคุณสมพิษอาจจะจำได้สมัยก่อน2008เขาจัดโอลิมปิกฤดูร้อนมาที่ปักกิ่งฤดูร้อนค่ะในยุคนั้นเนี่ยเราไม่เคยรู้จักแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาของจีนเลยไม่มีใครรู้แต่นั่นก็เป็นการก่อกำเนิดหลี่หนิงเขาเป็นนักกีฬาโอลิมปิกด้านยิมนาสติกนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในชีวิตเขาเขาเป็นคนที่ไปวิ่งอยู่บนไอสนามรังนกอะตอนพิธีเปิดที่ถือคบเพลิงอะปิดสนามซ้อมกันอยู่หลายวันเลยวันนี้แบรนด์หลี่หนิงขยับขึ้นมาสู่เวทีระหว่างประเทศแล้วในตลาดจีนนี่โอ้โหเขาใช้กันทั่วไปเลย Nike Adidas อะไรต่างๆเข้าไปทุกทีแสดงว่าเขาใช้อะไรเขาใช้การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแล้วเราจะสังเกตว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาก็เดินหน้าจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สิ่งที่จีนทำเนี่ยก็คือการพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศด้านกีฬาอีกอันหนึ่งที่ใกล้ครับคุณโสภิตวันนี้เนี่ยแบรนด์ดังๆอย่างเช่นไฮเออร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนเดี๋ยวนี้เป็นสปอนเซอร์ NBA กีฬา NBA บาสเกตบอล NBA ของสหรัฐนะตรงนี้ก็ทำให้แบรนด์ไฮเออร์เนี่ยได้รับการยอมรับในบรรดาหมู่คนโดยพ้องยิ่งชาวอเมริกันแล้วก็ชาติตะวันตกที่ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอลแม้กระทั่งการเป็นเจ้าภาพ World Expo ก็ทำให้เล่าเหมาไถโอโด่งดังไปทั่วโลกมายุคนี้เห็นไหมหนังพวกภาพยนตร์ต่างๆที่จีนสนับสนุนให้มีการสร้างสมัยก่อนผมจำได้ Transformer 3นะก็ไปถ่ายทำนะส่วนหนึ่งที่เมืองจีนอันนี้ก็เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาจารย์พูดแล้วทำให้นึกถึงว่าจริงๆมันมีวิธีการที่รัฐบาลจีนเรียกว่าไปควบคู่กัน2แบบแบบที่1ก็คือว่าเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการแต่แบบที่2ก็คือว่าไปทำให้เห็นเป็นภาพใหญ่ของประเทศว่าอะไรก็ตามที่มีสัญชาติจีนพะพ่วงท้ายไปด้วยเนี่ยคุณภาพมันเปลี่ยนไปแล้วนะภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ในแง่ของความสำเร็จมันก็เป็นระดับนานาชาติที่ขายได้ด้วยใช่ไหมฮะอย่างตัวอย่างของกรณีที่เป็นลมใต้ปีกเนี่ยชัดที่สุดคือมิสเตอร์ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแบรนด์ของเครื่องดื่มเย็นกับไอศกรีมแล้วก็อีกหลายแบรนด์เลยเขามาได้ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการเหมือนกับกำกับดูแลกิจการของจีนที่จะไปทำการค้าที่ต่างประเทศแล้วก็มีการประสานกับทางหน่วยงานในพื้นที่อย่างเช่นสันทูตนะเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลให้คำแนะนำแม้กระทั่งทำเลที่ตั้งหรือว่าการให้ข้อมูลของประเทศปลายทางเพื่อเปรียบเทียบว่าควรจะเซตกลุ่มลูกค้าแบบไหนตั้งราคายังไงไปตั้งที่ทำเลไหนอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าช่วยแบบอุ้มมากแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแค่กิจการเดียวนะคะกิจการที่เรียกว่าไปต่างประเทศก็มีชุดหนึ่งกิจการที่จะทำในประเทศนั้นก็มีอีกชุดหนึ่งด้วยอยากจะให้อาจารย์ภัยจิตได้ช่วยขยายความก็คือว่าเวลาที่เขาไปเนี่ยเขาไปทั้งในระดับเรียกว่าสนับสนุนผลิตคุณภาพสินค้าด้านหนึ่งแล้วก็ไปช่วยในเชิงของการสร้างแบรนดิ้งให้กับนานาชาติเนี่ยมันสอดประสานกันยังไงในหน่วยงานรัฐของจีนกับภาคเอกชนนะคะคือปกติเนี่ยภาพลักษณ์ประเทศกับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการเนี่ยนะครับในทางทฤษฎีนะเขาถือว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเวลาภาพลักษณ์ประเทศไหนดีเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าสินค้าและบริการของประเทศเหล่านั้นก็จะพลอยดีไปด้วยก็ไปซื้อสินค้าและบริการเหล่านั้นอาจจะมาทดลองใช้พอไปใช้เสร็จปุ๊บพบว่ามันดีนะมันจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศย้อนกลับไปดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะเป็นวนลูปภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็น causal relationship คือมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเขาถึงเดิน2ทางควบคู่กันไปในส่วนของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ๆสร้างภาพลักษณ์ในเวทีสู่สายตาชาวโลกกับอีกด้านหนึ่งคือการพัฒนาแบรนด์ของสินค้าและบริการเหล่านั้นอันนี้กรณีมีเสียเนี่ยอันนี้ผมมีตัวอย่างเสริมคุณโสภิตนิดหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสจัดงานสัมมนาให้กับเหอหนานนะมีผู้บริหารของมณฑลเหอหนานผู้ประกอบการเหอหนานมาเยือนประเทศไทยบริษัทสุดท้ายที่ขึ้นไปพูด
คือบริษัทผู้แทนบริษัทมี่เสวยคือเขาส่งผู้บริหารระดับสูงคนที่ดูแลฝ่ายการต่างประเทศอ่ะของบริษัทมี่เสวยเนี่ยบินตรงมาเลยเพื่อจะมาพูดในงานนี้เป็นการเฉพาะเห็นไหมรัฐทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงขณะเดียวกันก็เปิดเวทีนะครับให้เอกชนเข้ามามีบทบาทพอคนบอกว่าเฮ้ยนี่เหรอมี่เสวยโอ้เพิ่งกินไอติมไปเท่านั้นรู้ป่ะล่ะเขาเดินแจกชาของมี่เสวยให้กับผู้คนที่มาร่วมงานสัมมนาวันนั้นประมาณสัก400คนทันทีเลยนี่ก็กลายเป็นเวทีที่เขาเปิดให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมใช้เป็นโอกาสในการแนะนำตัวสินค้าแล้วก็บริการภายใต้การสนับสนุนจากทางฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ครับตอกย้ำในเรื่องของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์นะในความรู้สึกของผู้บริโภคในทันทีค่ะผมคิดว่าตลาดในจีนเนี่ยมีมิติของความสำคัญที่สูงมากแล้วจริงๆแล้วจากงานวิจัยที่ผมพูดคุยถามจากผู้ประกอบการเขาก็พูดถึงประเด็นเรื่องของตลาดในประเทศจีนเพราะตลาดในประเทศจีนมันใหญ่เนี่ยมันเป็นเหมือนเวทีในการทดลองในการพัฒนาสินค้าและบริการของเขานะครับเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยระดับการแข่งขันมันสูงนะถ้าคุณไม่แกร่งจริงนะครับคุณก็อยู่ไม่รอดในตลาดจีนแต่ถ้าคุณแกร่งในตลาดจีนแล้วคุณก็จะมีความพร้อมในการที่จะขยับไปสู่เวทีระหว่างประเทศแสดงว่าวันนี้คนจีนเนี่ยต้องบอกระดับของความร่วมมือนะในการสร้างชาติของเขาเนี่ยในหลากหลายมิติภาครัฐเขาเดินหน้าทำภาคเอกชนก็พยายามพัฒนาแบรนด์สินค้าบริการให้มันดีอะไรเกิดขึ้นถ้าคนจีนไม่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจีนถูกไหมก็จะไม่มีซื้อหาเพราะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวไหมเราจึงเห็นสินค้าบริการของจีนมันขยับสูงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นในหลากหลายมิติทั้งด้านการเงินทั้งด้านการวิจัยพัฒนานะทั้งเรื่องของตัวสินค้าเองตัวการตลาดเองมันก็เดินหน้าไปจำได้ว่าอาจารย์เคยพูดว่าจีนให้ความสำคัญกับ R&D มากคือวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นช่องทางให้บรรดาบริษัทผู้ผลิตสินค้าอะไรทั้งหลายของจีนเขาก็พยายามจะปรับปรุงคุณภาพของตัวเองขึ้นมาเพื่อสร้างภาพจำใหม่มีส่วนสำคัญมากนะครับแล้ววันนี้จีนจะไม่หยุดแค่นี้ด้วยเมื่อประชุม2สภาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมมีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่ากำหนดแคมเปญใหม่ละยุทธศาสตร์ใหม่ละถ้าแปลเป็นไทยก็คือเรื่องของกำลังการผลิตคุณภาพสูงยุคใหม่ที่จีนจะเดินหน้าเอาบล็อกเชนเอา AI plus นะเอาเรื่องของควอนตัมเอาเรื่องของซูเปอร์บิ๊กเดต้าอะไรต่างมาบูรณาการกันเพื่อสร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่แห่งโลกอนาคตเข้ามาเร็วและมาแรงหรือถ้าเรามองในช่วง10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะในสายดิจิตอลผมไปประจำอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไปเป็นกงสุลพาณิชย์อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ยุคนั้นเนี่ยอีคอมเมิร์ซในเมืองจีนเพิ่งเริ่มเกิดประมาณปี2008แต่ปรากฏว่าเวลาผ่านมา10ปีโตอินที่บ้านเรารู้จักในนาม TikTok แล้วก็เกิด e-payment เขาเติบใหญ่มาก and financial อะไรอย่างนี้เป็นต้นการจ่ายเงินสมัยก่อนสแกนมือสแกนหน้าสแกน QR code เดี๋ยวนี้สแกนมือแบบไม่สัมผัสหรือเรารู้จักผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งเวอร์ชวลโชว์รูมอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าในยุคนี้ถ้าเราคิดว่าโอ้ที่มีอยู่นะมีโซเชียลอีคอมเมิร์ซผลิตดอกออกผลคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคงหยุดแค่นั้นไม่ครับตอนนี้จีนเอา AI มาช่วยเพื่อจะเสริมทำให้อีคอมเมิร์ซเขามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสมมติว่าเราคิดอยากทำแพลตฟอร์มแล้วแข่งกับแพลตฟอร์มของจีนเนี่ยเราไม่ได้แข่งแต่เฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญของจีนซึ่งเขาทำธุรกิจมา 14-15 ปีนะแต่เรากำลังแข่งแม้กระทั่งกับ AI ที่เขาเอามาช่วยด้วยการที่จีนรุกเข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันมีส่วนอย่างมากเลยนะอาจารย์ที่ทำให้ดึงความรู้สึกมั่นอกมั่นใจหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ไม่ได้เฉพาะแค่ในประเทศไทยที่มีต่อสินค้าแล้วก็บริการของจีนเพราะเหมือนกับว่าจะทำให้จีนดูเหมือนว่าล้ำหน้ากว่าคนอื่นไปอีกหลายๆก้าวตัวอย่างเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าถ้าระดับอย่างร้านค้าทั่วไปที่ขายก็แค่เราก็ต้องเอาตัวเข้าไปลองแต่คนจีนมาแล้วหน้าหนาวคงลำบากมากเพราะเสื้อผ้าหลายชั้นกว่าจะถอดเข้าถอดออกใช่ไหมเขาก็พัฒนานวัตกรรมให้เป็นการลองโดยใช้3มิติเห็นในทุกด้านเห็นในหน้าตาต่างๆโดยที่เหมือนกับจำลองเอาหน้าเราเข้าไปเอาหุ่นเราเข้าไปเนี่ยอันนั้นก็เป็นตัวช่วยอันนึงแต่ต่อไปมันคงจะมีอะไรที่ล้ำกว่านี้มากขึ้นไปอีกอ่ะใช่ครับจีนเนี่ยผมคิดว่าเขาจับกระแสทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีมากคือถ้าเรามาดูเนี่ยโลกตอนนี้เขาสนใจ 3D ดีตัวแรกคือ digitalization คือเรื่องของโลกดิจิทัลจีนเขาใส่โลกสนใจเรื่องของ decarbonization คือการลดคาร์บอนลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตอนหลังกระแสของโลกมันก็กลายเป็น deglobalization นะที่สหรัฐพยายามจะแยกขั้วผมคิดว่าจีนเขาถอดรหัสแล้วย้อนกลับมาในแง่ของการพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยพื้นฐานของ R&D ที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตเกิดไว้เนี่ยได้เป็นอย่างดี
ยกตัวอย่างเช่นดิจิตอลอ่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเมื่อกี้เราเกิดเรื่องสมาร์ทโฟนไปอุปกรณ์ไอทีต่างๆคือถ้าจีนไม่จับกระแสนี้และไม่พัฒนาอย่างจริงจังเนี่ยนะจีนก็จะไม่มีนะโอกาสที่จะโทษนะหยิบยกเอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาสู่เวทีโลกได้กว้างไกลขนาดนี้ถ้าจีนไม่เอาจริงกับเรื่องของสินค้าสีเขียวแล้วเราจะไปเห็นเหรอเดี๋ยวนี้โอ้โหสารพัดแผงโซล่าเซลล์กังหันลมรถ EV หรือแม้กระทั่งเครื่องจักรเครื่องมือยุคใหม่ของจีนนะที่มันเป็นเจเนอเรชันใหม่เนี่ยมันประหยัดไฟหมดนะเขาไม่ได้สักแต่ว่าทำแล้วไม่มีทิศทางพัฒนาไปเรื่อยนะแต่เขาทำเพราะโอ้มันมีโจทย์มีการบ้านว่าเขาจะต้องตอบโจทย์อะไรทิศทางของโลกผู้บริโภคสนใจอะไรถึงบอกว่ามิติด้านคุณภาพของสินค้าจีนที่ดีขึ้นในยุคหลังเนี่ยหลายคนจะบอกเลยว่ามันแฝงไว้ด้วยนวัตกรรมที่อยู่ในสินค้าและบริการเหล่านั้นนะครับหลายคนยกตัวอย่างมาอย่างเช่นฟังก์ชันโทรศัพท์มือถือฟังก์ชันในรถ EV คนยังพูดเปรียบเปรยบอกว่าโอ้โหไปซื้อรถยนต์แบรนด์เนมดีๆนะ3 ล้านบาทโอ้โหเดี๋ยวนี้มาซื้อรถจีนรถไฟฟ้าจีนนะครับได้2 คันโดยที่คุณภาพของรถยนต์ EV จีนเหล่านั้นทัดเทียมแบรนด์เก่าแก่ที่มีอยู่เดิมยังมีหลายตัวที่เป็นปัญหาเนาะแม้กระทั่งรถ EV บางยี่ห้อหรือว่าสินค้าบางตัวก็ถูกตั้งคำถามเรื่องของคุณภาพแต่เราเห็นว่ากระแสโดยภาพรวมเนี่ยจีนกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นขาขึ้นแล้วก็เชิงบวกมากขึ้นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าเป็นคุณสมบัติเชิงบวกที่จูงใจผู้คนคือมันง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้โจทย์ปัญหาของผู้ใช้บริการไหมอาจารย์ในกลุ่มของชาประจำวันเนี่ยก็พบว่ามีหลายตัวเหมือนกันราคาไม่แพงแล้วก็ง่ายสะดวกขนาดมันก็พกพาพกเก็บแบบกระชับอะค่ะอันนี้จริงครับทุกวันนี้เนี่ยสังเกตไหมเรารับคลิปข้าวของเครื่องใช้ที่แฝงไว้ด้วยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของจีนเป็นประจำเลยแค่เราเห็นคลิปเราก็อยากจะหาซื้อใช้ละเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมพวกสตาร์ทอัพของจีนที่นั่งคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเขาคิดอะไรได้ตอบโจทย์อะไรได้ให้กับผู้บริโภคนั่นคือโอกาสในการเป็นมหาเศรษฐีของเขาเพราะอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เพราะตลาดมันใหญ่ภายในประเทศใช่ตลาดมันใหญ่มากค่ะกลายเป็นพอพร้อมปุ๊บเขาผลิตขึ้นมาเขาก็ได้แมสด้วยต้นทุนต่อหน่วยเขาก็ต่ำเขาก็ส่งสินค้าเหล่านั้นไปตีตลาดในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วเราจึงเห็นคนจีนเนี่ยยุคใหม่เนี่ยทุ่มเททำงานแบบไม่หลับไม่นอนบลีดสินค้าและบริการใหม่ๆให้ออกมาที่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคนะตอบโจทย์ได้เร็วมากเท่าไหร่เขาก็เป็นมหาเศรษฐีได้เร็วขนาดนั้นไซส์ขนาดแล้วก็ราคาเนี่ยพอมันเล็กมันก็ทำให้ราคาไม่แพงและคนก็ซื้อหาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องดูดฝุ่นเอ่ยเครื่องชงกาแฟหรือว่าเครื่องซักผ้าหรืออื่นใดที่เป็นซักผ้าแบบซักถุงเท้าเล็กๆอะไรเงี้ยนะทำให้คนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจริงๆโดยเฉพาะการซื้อออนไลน์ที่ระบบการขนส่งบริการก็นะของจีนก็มีความรวดเร็วด้วยนะสั่งเช้าไม่กี่ชั่วโมงก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นตลาดอย่างมากของในประเทศแล้วก็มีผลต่อเรื่องของการส่งข้ามประเทศมาด้วยนะคะคุยมาถึงตอนนี้เนี่ยค่ะเห็นว่าหลักๆแล้วนะถ้าอาจารย์ถอดรหัสมาเมื่อสักครู่รัฐบาลหนุนหลายวิธีทั้งหนุนในแง่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสามารถจะตั้งตัวได้เร็วผลิตสินค้าที่น่าสนใจมีนวัตกรรมแล้วก็รัฐบาลจีนพยายามทำเรื่องของการสร้างแบรนด์ของประเทศเพื่อเอาจีนออกไปสู่โลกของนานาชาติแล้วก็ได้รับการยอมรับในหลายมิติแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของจีนให้ดูโดดเด่นขึ้นด้วยการใช้นวัตกรรมต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงการให้ความสำคัญกับเรื่องของตลาดจีนทั้งที่เป็นแหล่งทดลองแล้วก็เป็นการสร้างให้สตาร์ทอัพเนี่ยมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ด้วยมีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ที่มันเป็นปัจจัยหนุนเสริมที่ทำให้สินค้าและบริการจีนได้รับการยอมรับมากขึ้นในสายตาของนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มของคนไทยที่อาจารย์ได้ไปเซอร์เวย์มาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยคือผมคิดว่าความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะบอกว่าจีนเนี่ยโอ้เป็นโรงงานของโลกมิติคนนี้มันซ่อนอยู่คือให้จีนคุณเก่งผลิตถูกไหมค่ะแต่ว่าพูดถึงแบรนดิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แต่ผลิตสินค้าที่ดีเท่านั้นแต่มันยังไปทำตลาดไปวางจุดขายจุดยืนที่ดีด้วยสร้างอารมณ์ร่วมที่มันโดนใจผู้บริโภคส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยคิดเสมอว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยก็ติดกับดักเรื่องนี้มาเป็นเวลานานนะเราบอกว่าเราเนี่ยเก่งผลิตแต่ไม่เก่งทำตลาดคุณสมพิษก็อาจจะเคยได้ยินปรากฏว่าผู้ประกอบการจีนเนี่ยเอ๊ะเขาทำได้ยังไงนะสมัยก่อนอาจจะบอกรัฐมาช่วยอย่างที่ว่านะครับผมไปอยู่จีน20ปีที่แล้วจีนเริ่มสร้างแบรนด์เองนะตอนนั้นนะครับรัฐบาลจีนมาช่วยเขาทำที่อะไรแล้วปรับปรุงแพคเกจจิ้งสินค้า
โอ้ SME จำนวนมากเข้าร่วมโครงการปรับปรุงแพคเกจจิ้งเพราะนั้นไอ้ที่เราเห็นสินค้าจีนมีแพคเกจจิ้งดีๆนี่นะทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมีคาบไข่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อ20ปีก่อนนะครับค่ะฟังก์ชันของสินค้าที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้ที่มันตอบโจทย์อารมณ์ความรู้สึกการใช้งานของผู้บริโภคเนี่ยวันนี้มันไม่ได้หยุดแค่นั้นเนี่ยมันเปลี่ยนจากมิติในเรื่องของประโยชน์จากด้านหน้าที่ฟังก์ชันของมันเนี่ยไปสู่มิติด้านอารมณ์สวยงามภาพลักษณ์ดูน่าใช้จับต้องได้ดูทันสมัยล้ำยุคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับประเด็นสวยงามเนี่ยคุณโสภิตแตะเนี่ยโอ้น่าสนใจมากเพราะว่าจากการวิจัยเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าโอ้การออกแบบของจีนนะวันนี้เนี่ยมันไม่โทษนะมันไม่ขี้ไก่เหมือนในอดีตแล้วมันล้ำยุคล้ำสมัยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกผมก็ไปนั่งดูเอ๊จีนเขาเริ่มทำยังไง20ปีก่อนจีนยังส่งเด็กนะไปเรียนการออกแบบในยุโรปในอเมริกาอยู่เลยไปเรียนด้านการตลาดที่นั่นแต่เด็กเหล่านั้นในยุคนี้เนี่ยโอ้โหสามารถเรียนในประเทศจีนเองเพราะนั้นมิติด้านการพัฒนาระบบการศึกษาก็ดีไปด้วยเป็นปัจจัยหนึ่งใช่ทำให้นักออกแบบจีนเดี๋ยวนี้เก่งมากค่ะนะครับแล้วหลายคนก็ตอบว่ามันไม่ใช่เฉพาะสินค้านะบรรจุภัณฑ์นะมันขยับไปแม้กระทั่งจุดจำหน่ายสินค้าเฮ้ยมันก็ถูกตกแต่งนะโชว์รูมรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งจุดคีออสซึ่งเล็กลงมาจีนก็สามารถทำได้ดีก็ทำให้เป็นต้นแบบของพวกร้านแฟรนไชส์ต่างๆของเขาจุดทดลองแล้วเราไปขับรถเนี่ยคือสมัยก่อนถ้าเราบอกว่าเราไปทดลองขับรถเนี่ยก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็ไปถึงเราก็ไปสนใจเฉพาะตัวรถเดี๋ยวนี้เราไปโชว์รูมดีๆของจีนจุดทดลองขับรถเขาเนี่ยเขาลงทุนตกแต่งนะแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสับเพื่อให้ความมั่นใจว่าถ้าคุณทดลองแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณตัดสินใจซื้อแน่ไอ้พวกนี้ก็ทำให้เกิดความว้าวนะหลายคนใช้คำว่าว้าวนะกับงานดีไซน์งานออกแบบทุกมิติที่สินค้าและบริการของจีนมีทุกวันนี้เลยครับค่ะเรื่องนึงอาจารย์แต่ถึงการออกแบบทำให้นึกได้ว่าเงื่อนไขที่จีนสร้างเวลาที่ต่างชาติต้องการจะไปลงทุนและต้องการเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเช่นการออกแบบการดีไซน์เนี่ยมีเงื่อนไขว่าต้องมีดีไซเนอร์คนจีนมาร่วมด้วยต้องมีสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้ที่จะเป็นบุคลากรหรือคนของทางจีนที่ไปเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เรียนรู้ทั้งศาสตร์ที่เป็นเฉพาะด้านแบบนี้เพื่อให้เป็นการพัฒนาคนของเขาเองนะอันนี้ก็เป็นตัวคีย์สำคัญเหมือนกันนี่เป็นภาพรวมๆที่ทำให้เราเห็นนะคะว่ามีโฉมหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ10ปีที่ผ่านมาของจีนในเชิงภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าและบริการดังนั้น Made in China 2025อาจารย์ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยแล้วเขาก็น่าจะประกาศอะไรบางอย่างที่สำคัญออกมาปีหน้าถือว่าเขาสำเร็จในการทำเป้าหมายนี้ไหมอาจารย์ผมคิดว่าจีนเนี่ยบรรลุเป้าหมาย Made in China 2025เมื่อหลายปีก่อนแล้วนะแต่ว่าดำเนินโครงการเนี้ยก็จะไปสิ้นสุดสิ้นปีหน้าแต่ผมคิดต่อเลยว่าผมเชื่อว่าจีนนะจะออกแคมเปญใหม่มานะก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรนะเหมือนที่เมื่อกี้เราพูดอะนะว่าเขาอาจจะมาหันมาใช้ชื่อกำลังการผลิตคุณภาพสูงยุคใหม่อะไรเงี้ยนะเป็นชื่อแคมเปญนะครับแต่เอาว่าง่ายๆเนี่ยวันนี้จีนไม่ใช่จะขาย Made in China แต่อย่างน้อยจะขยับไปเป็น Innovated in China นะครับในช่วงปลายแคมเปญนะคือหันมาใส่ใจกับเรื่องนวัตกรรมเรื่อง R&Dรู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะในรอบ10ปีที่ผ่านมาถ้าเราติดตามหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจีนก็คือการที่รัฐบาลพยายามจะยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะเพื่อลบภาพจำเก่าเพราะว่าเวลาที่เราซื้อของจากจีนเอาเป็นสินค้าก่อนก็แล้วกันมันก็จะมี2ภาพที่